และว่าใช้ในพื้นที่อเมริกาและกระจายพื้นที่ทั่วโลกโดยที่เป็นเงินซึ่งคุณเจ้สมแม่ของตัวเองสนับสนุนแต่ว่าทำหนังโปรโมทตัวเองทำตั้ง 3-4 ปีกว่าจะจบปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติไปตั้งแต่ปี2557ขณะเดียวกันมีการเลือกตั้งตามประชาธิปไตยเมื่อปี2562จากนั้นมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในปี2566ซึ่งผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมีเสรีภาพมีพลาดอนภาพมีอิสรภาพตั้งแต่ปี2562และ2566ซึ่งผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศนี้ตั้ง2ครั้งแล้วปรากฏว่าหนังเพิ่งจะออกฉายค่ะท่านผู้ชมแล้วหนังเนี่ยไม่มีตัวละครไม่มีตัวนางเอกไม่มีตัวพระเอกและไม่มีตัวแสดงอื่นๆที่มีการจ้างมาเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ผู้ชายตัวสูงสูงคอยาวๆหน้าเหยียกเหยียกหัวตั้งๆดูทางซ้ายเหมือนปลากระโห้ดูทางขวาก็เหมือนปลาสเปโตดูด้านหน้าเหยียกมากดูด้านหลังโอ้โกโห้ดีๆนี่เองค่ะท่านผู้ชมครับนี่ได้หน้าตาแบบนี้ไปที่ช่อง3เขาก็ไม่รับเป็นพระเอกค่ะไปที่ช่อง7เขายิ่งไม่รับเป็นพระเอกเลยค่ะหน้าตานี่ห่างจากพี่เวียสกลวัฒน์เนี่ยโอ้โหชนิดที่หน้ามือเป็นหลังตีนเลยค่ะท่านทีนี้มันจะเป็นหนังได้ยังไงคะเวลามีหนังเนี่ยมันต้องมีพระเอกมันต้องมีนางเอกมันต้องมีผู้ร้ายอันนี้คือถึงจะเป็นหนังถึงจะเป็นฟิล์มใช่ไม่ใช่คะท่านผู้ชมคะแต่ปรากฏว่าออกมาเป็นหนังแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงปรากฏว่าเรื่องทั้งเรื่องมีแต่หน้าพลเอกประยุทธ์ทั้งเรื่องเลยหนังได้หนังโมอะไรของมึงคะปรากฏว่ามึงโปรโมทตัวเองเป็นอัตชีวประวัติตัวเองขณะเดียวกันใช้งบแม่ในการโปรโมทอัตชีวประวัติของตัวเองแล้วก็สร้างหนังตั้งแต่ปี2557จนกระทั่งปี2567ผ่านไป10ปีมึงเพิ่งจะเอาหนังมาฉายอีบ้ามันไม่ตกยุคไปแล้วหรอคะหนังมึงอะปัจจุบันนี้เนี่ยหนังที่มึงฉายเนี่ยมันตั้งแต่ก่อกำเนิดพรรคอนาคตไกลจนกระทั่งพรรคอนาคตหมดแล้วตอนนี้พรรคที่มึงจะอนาคตหมดก็หมดแล้วตอนนี้มึงพรรคกุ๊กไก่แล้วพรรคก้าวไกลแล้วก็ถลายไปไหนแล้วก็กำลังจะโดนยุบอีกพรรคนึงแล้วทีนี้กูเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าพวกมึงเนี่ยน่าจะเป็นคนทันสมัยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสมัยใหม่มันจะสมัยใหม่ได้ยังไงคะในเมื่อมึงเอาหนังเอาเรื่องเอาสตอรี่ชีวประวัติของพวกมึงตั้งแต่ก่อนโควิดมาให้กูดูตอนนี้อัตชีวประวัติของพวกมึงตั้งแต่ก่อนโควิดตอนนี้โควิดผ่านไปจนชีวิตพวกมึงจะขิดกันหมดแล้วหนังที่มึงสร้างตั้งแต่ตอนก่อนโควิดขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสร้างคุณาประโยชน์กับประเทศชาติหลังโควิดเยอะแยะมากมายกายกองจนกระทั่งคนเนี่ยลืมพวกมึงไปหมดแล้วอนาคตหมดพวกมึงเกิดมาอย่างไรแต่ขณะเดียวกันคนค่อนข้างที่จะจำประวัติศาสตร์และชีวประวัติขององค์กรมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากันหมดแล้วทีนี้เรื่องที่มึงเอาเข้าไปใช้มันจะกลายเป็นเรื่องน้ำเน่าเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ทั้งนั้นที่มึงเล่าทุกวัน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 ใครจะดูของมึงอ่ะกูถามว่าใครจะดูของมึงก่อนและสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคืออะไรคะดร.อเมริกากูไม่ต้องดูหนังทั้งเรื่องหรอกแล้วกูดูนะกูดูแค่ไตเติ้ลไตเติ้ลหนังเปิดมาฉากแรกมึงก็ขายรูปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสียแล้วขนาดไตเติ้ลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังเป็นพระเอกขนาดไตเติ้ลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน้าเต็มฟิล์มไปหมดเลยยังเป็นพระเอกเลยถ้าเกิดไปนั่งดูหนังพวกมึงทั้งเรื่องโดยเสียสตางค์จ่ายค่าตัวหนังไปประมาณ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100แล้วกูจะได้ประโยชน์อะไรแล้วบ้านเมืองกูจะได้ประโยชน์อะไรมึงรู้หรือยังว่าวันนี้ใครเป็นนางเอกของเรื่องนางเอกของเรื่องโอ้ยมึงเอาหนังชีตะชีวประวัติของพวกมึงตั้งแต่10ปีที่แล้วตั้งแต่อะไรวะตั้งแต่ยายช่อชบวย
รูปร่างยังเรียวๆอยู่เลยปัจจุบันยายช่อจะบวยรูปร่างโอ้โหรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างเป็นน้องสาวยายอึ่งไข่นิดเดียวผ่านไป10ปีนางเอกของเรื่องสตอรี่นี้มันเปลี่ยนแล้วเพราะฉะนั้นนางเอกจะไม่ใช่ช่อชะบวยอีกต่อไปแล้วการเมืองนางเอกที่จะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องหนังไงแล้วพวกนี้เวลาเราจะสร้างหนังเนี่ยมันจะต้องทันยุคสมัยทันสมัยใช่ไหมดร.มาริกาใช่แล้วก็นางเอกในทุกวันนี้นางเอกมันควรจะเป็นใครนางเอกมาในปัจจุบันนี้มันจะไม่ใช่ช่อชะบวยแล้วนะสิจะสร้างหนังให้ทันสมัยมึงต้องสร้างให้ทันใจสร้างให้ทันใจคือว่านางเอกยุคปัจจุบันนี้มันจะไม่ใช่ใครจะเป็นใครจะไม่ใช่ใครจะเป็นใครอึ่งไข่นะเข้าใจหรือยังนางเอกปัจจุบันถ้าเกิดมึงสร้างหนังมึงต้องสร้างให้อินเทรนด์เทรนด์ปัจจุบันคืออึ่งไข่เทรนด์ปัจจุบันคือตุ้งติ้งจะสะดิ้งเงินสะดิ้งทองนิดหน่อยนะคะทุกๆคนโอเคนะคะเพราะฉะนั้นหนังพวกมึงเนี่ยนะคะไม่มีใครไปดูของพวกมึงแล้วพวกมึงก็ดูกันเองก็แล้วกันพวกมึงก็ดูกันเองก็แล้วกันเสียดายอย่างเดียวเท่านั้นเสียดายอะไรวะดร.มาริกาเสียดายว่าน้องตะวันจะไม่มีโอกาสได้ดูหนังของพวกมึงนะสิแล้วได้ข่าวว่าพวกมึงก็เอารูปของน้องตะวันแล้วก็เอาชีวิตของน้องหยกแล้วก็เอาชีวิตของน้องบุ้งไปบวกอยู่ในหนังด้วยใช่ไหมไม่ใช่เลยสำคัญที่สุดสำคัญคืออะไรดร.มาริกามึงได้ตั้งหลักหรือยังตั้งหลักว่าเงินรายได้จากการฉายหนังทั้งหมดโดยการที่มึงไปเอาวิพวกสามกีบไปยืนฟังที่สลิมอย่างพวกกูไม่ซื้อตั๋วหนังไปนั่งฟังพวกมึงหรอกเพราะพวกกูเนี่ยฟังพวกมึงมาประมาณ 7-8 ปีแล้วส่วนใหญ่ที่มึงพูดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องบิดเบือนหนังที่มึงสร้างก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องบิดเบือนจบรายการในวันนี้แล้วยังไงดร.มาริกานี่กำลังจะโทรไปหาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งปัจจุบันตำแหน่งรักษาการโทรไปทำไมอะรัฐมนตรีการโทรไปถามอะไรท่านก็มาถามว่ามึงนั่งทับอะไรกันอยู่ล่ะคะทำไมอะรัฐมนตรีการกว่าหนังที่มึงใช้มันเป็นเรื่องบิดเบือนข้อมูลความมั่นคงของประเทศกำลังจะใช้เป็นรูปที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมาตรา116มาตรา116เป็นมาตราเดียวกันกับที่อีตะวันมันโดนนั่นแหละมันไม่ใช่หน้าที่ของดร.มาริกาที่จะต้องไปชี้มูลไม่ใช่หน้าที่ของดร.มาริกาที่จะต้องไปแจ้งความแต่เป็นหน้าที่ของบรรดาพวกสันติบงสันติบาลสันติแบกสันติธรรมสันติอะไรทั้งหลายและรวมทั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติเป็นเรื่องที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารกองทัพไทยและผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในซึ่งประธานอำนวยการผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในของประเทศนี้คือใครคือนายกรัฐมนตรีประเทศนี้นอกจากนั้นรองผู้อำนวยการอำนวยการเกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงของประเทศไทยก็คือผู้บัญชาการทหารบกของประเทศนี้ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องรักษาความมั่นคงของประเทศไทยก็คือรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของประเทศไทยคำถามก็คือว่าหนังที่กำลังจะฉายกูเห็นไตเติ้ลแล้วเห็นไตเติ้ลกูเห็นไตเติ้ลกูก็รู้แล้วว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลตั้งแต่ต้นเรื่องเพราะฉะนั้นอะไรคะด้วยตัวมาริกาพวกฝรั่งมันบอกกูพวกทูตทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศก็แอบบอกดร.บอกว่าอะไรดร.มาริกาบอกว่าดูตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องปรากฏว่าเรื่องทั้งหมดประมาณชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนั้นเป็นเรื่องที่โกหกและบิดเบือนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมากท้าทายอะไรดร.มาริกาเป็นเรื่องที่ท้าทายนายกรัฐมนตรีประเทศนี้ถึงแม้จะมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่15วันและเป็นเรื่องที่ท้าทายมากท้าทายสุทินคลังแสงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศนี้เพื่อที่จะอำนวยความสงบของประเทศชาติในฐานะผู้อำนวยการใหญ่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติแห่งประเทศไทย
นอกจากนั้นท้าทายมากท้าทายรักษาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพราะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกแขวนไว้อยู่คือบิ๊กต่อขณะเดียวกันบิ๊กต่อก็กำลังจะเกษียณในเดือนตุลาคมนี้ส่วนบิ๊กต่อจะไปไหนต่ออันนั้นคือเรื่องของบิ๊กต่อส่วนบิ๊กโจ๊กจะไปไหนต่อก็เรื่องของบิ๊กโจ๊กแต่ขณะเดียวกันรักษาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งปัจจุบันนี้ชื่อบิ๊กอะไรก็ตามแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณชัดๆเลยค่ะท่านคะหนังที่จะเข้าฉายกูไม่อยากจะไปดูหรอกนะเพราะกูดูไทเทิลแล้วกูก็จะไม่ดูเพราะว่ากูรู้ว่ามึงจะพูดอะไรและขณะเดียวกันกูรู้ว่ามึงจะบิดเบือนอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องที่ฝรั่งเขาดูแล้วเขายังเจ็บใจเขายังมีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่บิดเบือนทั้งสิ้นเพราะไม่เห็นเหมือนกับข่าวในประเทศไทยออกและไม่เห็นเหมือนกับการปฏิบัติของพลเอกประยุทธ์ในช่วง8ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกรณีนี้จะเป็นอัตชีวประวัติของใครก็ตามแต่ว่าผ่านไป10ปีทีนี้พวกมึงเนี่ยก็นะคะจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาหุ้มกระดูกตัวเองเพื่อที่จะนิรโทษกรรมตัวเองเพื่อที่จะเอาคนต่างชาติต่างด้าวต่างศาสนาจะเอาอเมริกาเอาอังกฤษเอาพวกยุโรปมาห่อหุ้มร่างของตัวเองโดยอ้างว่าตัวเองเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นเป็นสามขีดเป็นคนที่มีความคิดใหม่เป็นคนศิวิไลเป็นคนที่ต่อต้านการปกครองแบบเก่าก่อนเก่าแก่แต่ขณะเดียวกันเป็นคนที่จะรู้นึกถึงเสรีภาพเสรีประชาธิปไตยนึกถึงอะไรก็ตามแต่ขอบอกก่อนเลยขอบอกก่อนเลยคืออะไรคะดร.อเมริกาขอบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วมึงอาจจะยังเยาวชนหรืออาจจะยังเด็กและอาจจะยังเป็นคนรุ่นใหม่แล้วยังไงปัจจุบันผ่านไป10ปีทีนี้พวกมึงก็แก่เท่ากับกูนั่นแหละอีปากกะโฮมึงก็แก่เท่ากับกูนั่นแหละอีสเปโตมึงอายุน้อยกว่ากูแค่ปีเดียวเองอีชอจะบวยขนาดเดียวกันถึงแม้ว่ามึงจะน้องกูตั้ง 3-4-5 ปีแต่ขนาดเดียวกันหน้ามึงเนี่ยเหี้ยยิ่งกว่ากูอีกแล้วตอนนี้ไปที่ไหนใครก็คิดว่ามึงอะแก่กว่ากูทั้งนั้นเลยปิยะบุ้ยทำไมล่ะเอ้ามันก็เป็นอาจารย์มาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เซงแกบุ้ยที่ไหนก็ตามแต่ขณะเดียวกันหน้าบานกระโทโลเป็นดอกกระโฮขนาดนั้นปัจจุบันนี้นะเมื่อประมาณสัก10-20ปีที่แล้วมึงอาจจะเป็นอาจารย์วัยรุ่นแต่ปัจจุบันผ่านไปประมาณ10-20ปีแล้วก็ผ่านไป10ปีโดยช่วงตั้งแต่ปี2557จนกระทั่งปัจจุบันนี้มันผ่านไป10ปีทีนี้พวกมึงก็หน้าแก่กว่ากูอีกดังนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอาเรื่องเก่ามาเล่าในปัจจุบันแล้วก็เป็นหนังที่ฉายซ้ำฉายซากแล้วก็เป็นหนังที่สร้างเข้ามาตั้งแต่ประมาณ11ปี10กว่าปีที่แล้วดังนั้นฉันสรุปเลยนะสรุปว่าอะไรนะท่านอเมริกาสรุปว่าพวกมึงแก่กันไปหมดแล้วมันไม่ใช่เสรีภาพของวัยรุ่นวัยใสวัยขนองวัยอะไรหรอกมันไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใหม่เพราะมึงกับกูรุ่นเดียวกันมึงดูจากอะไรนะท่านอเมริกากูดูจากหนักแน่กูเนี่ยหนังหน้ากูเนี่ยอ่อนกว่าอิสเปโตหัวตั้งมากเลยสังเกตสิอิสเปโตสังเกตว่าหน้ามึงอะเท่ายายสมพรเจ๊แม่มึงแล้วหน้ามึงอะเหี้ยเท่ายายสมพรแล้วเพราะฉะนั้นฉันจึงบอกเลยว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะที่กำลังจะเป็นเรื่องที่มันสามารถในการที่จะทำให้ประเทศชาติมันปะทุในเรื่องละเอียดอ่อนอะไรต่างๆขึ้นมาอีกแล้วมึงก็ไปเอาเรื่องเท็จแล้วพวกมึงก็จะโดนคดีครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำซากแล้วก็วนเวียนซ้ำซากอันนี้บอกเลยนะบอกว่าอะไรบอกว่าไอ้มึงจะทำให้มีคดีซ้ำซากทำไมวะมึงไม่รู้จักทำดีๆอะไรบ้างใช่ไหมมึงทำอะไรมึงมีคดี112มึงก็ไปทำแก้กฎหมายเพื่อให้มันเกิดการนิรโทษกรรม112ซะแต่ขณะเดียวกันมึงมีคดี112ขณะที่มึงยังไม่สามารถทำนิรโทษกรรม112ได้แต่ปรากฏมึงก็ไปสร้างคดีใหม่ไปก่อคดีเพิ่มมันเหมือนอะไรรู้ไหมคือบางทีมันเหมือนแบบมันเหมือนหนังฉายซ้ำแล้วก็มันเหมือนความระยำซ้ำซากแล้วก็มันเหมือนแบบสอนแล้วก็ไม่รู้จักจำมันเหมือนกับเด็กดื้อแล้วก็มันเหมือนกับอะไรอ่ะมันเหมือนกับไอ้เนี่ยมันเหมือนฆาตกรต่อเนื่องอะมึงเข้าใจปะคือมึงทำผิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆมึงฆ่าตัวเองต่อเนื่องไปเรื่อยๆมึงเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมึงเป็นฆาตกรต่อเนื่องและก่อคดีไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มึงจะหยุดก่อคดีกันสักทีล่ะทีนี้พวกกูก็จะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตเนี่ย
ทุกคนมันต้องดำเนินใช่ไหมแต่คะแนนเดียวกันเนี่ยพวกเธอไม่สรุปบทเรียนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเธออยากจะให้ประชาชนซึ่งเลือกเธอมาซึ่งเยอะอยู่ฉันก็เข้าใจได้เพื่อให้เขาสบายใจเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าพวกเธอเนี่ยมาเป็นนักการเมืองจะรุ่นใหม่รุ่นที่กำลังจะแก่หรือรุ่นใดๆก็ตามแต่พวกเธอเนี่ยอยากจะทำเพื่อให้บ้านเมืองไม่ต้องแย่ไปกว่านี้และพวกเธออยากจะทำเพื่อพวกเธอจะได้แสดงออกถึงอิทธิฤทธิ์ของคนในรุ่นพวกเธอในขณะเดียวกันพวกเธอก็จะได้มีการทำงานเพื่อให้เห็นแก่ประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ขณะเดียวกัน300กว่าข้อที่พวกมึงเสนอในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปรากฏว่าอีก300ข้อพวกนั้นเรื่องอะไรบ้างพวกมึงจำได้หรือเปล่า300ข้อที่พวกมึงเสนอเป็นนโยบายของพรรคการเมืองของเธอทำจำได้หรือเปล่าว่า300กว่าข้อนั้นเรื่องอะไรบ้างมึงเอาไปท่องมึงแจกเป็นแผ่นชาร์ตใหญ่โตพิมพ์ออกมาเป็นแผ่นชาร์ตเลยอ่ะซึ่งการโฆษณาของพรรคการเมืองพวกเธอส้มชาร์ตเลยอ่ะปรากฏว่าแผ่นพับของเธอแผ่นใหญ่กว่าใครเขาเพื่อนแผ่นใหญ่กว่าพรรคใดๆเลยและมีนโยบาย300ข้อทีนี้ยังไงอ่ะดร.มลิกาทีนี้มึงทำนโยบาย300ข้อมึงไม่ประสบความสำเร็จสักข้อนึงแต่ขณะเดียวกันมึงก็พยายามอยู่นั่นแหละที่จะทำนโยบายเพียงแค่ข้อเดียวเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้าน112ให้ประสบความสำเร็จเพียงแค่ข้อเดียวแล้วมึงทิ้ง299ข้อทั้งหมดเลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่สมควรทำหรือเปล่าสำหรับการเป็นนักการเมืองตรงไหนที่เป็นเรื่องของคนฉลาดกันตรงไหนที่เป็นเรื่องของคนฉลาดตรงไหนที่เขาเรียกว่าพวกมึงฉลาดมีตังที่จะไปซื้อตั๋วหนังเพื่อที่เข้าฟังเข้าดูเลยจนกว่ามึงจะเอาไปออกไปเป็นหนังกลางแปลงอ่ะพอเอาออกไปหนังกลางแปลงอีกแป๊บนึงมึงจะเอาไปเข้า Netflix กูเชื่อเลยและทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าสำนักงานตำรวจไม่ไปสกัดกั้นไม่ไปเบรกไม่ไปดูไม่ไปตรวจและคนที่จะต้องไปตรวจสอบและไปเบรกและไปดูนั่นก็คือสำนักงานกบวสำนักงานกบพ.กับหนังต่างชาติหนังนั่นหนังนี่ขนาดหัวนมโผล่นิดนึงมึงก็เซ็นเซอร์หนังทีนี้เรื่องนี้มึงไม่เซ็นเซอร์กันเหรอใครต้องรับผิดชอบสำนักงานกบพ.ซึ่งสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานกบพ.กองบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบเซ็นเซอร์เรื่องภาพยนตร์ต่างชาติเรื่องภาพยนตร์อะไรต่างๆนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทั้งเทศทั้งไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งเทศทั้งไทยขนาดหนังพระศพตาชีพระศพตาสีกามึงยังเซ็นเซอร์เลยแต่อีนี่หนังเนี่ยบิดเบือนข้อมูลของประเทศชาติบิดเบือนข้อมูลในเรื่องของอัตชีวประวัติของประชาชนบิดเบือนข้อมูลอีกหลายเรื่องบิดเบือนข้อมูลของกฎหมายเมื่อคุณเนี่ยเป็นหนังที่บิดเบือนข้อมูลแล้วทีนี้กบว.ปล่อยผ่านมาได้ยังไงกันกบว.ซึ่งอยู่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมปล่อยผ่านมาได้อย่างไรกันวัฒนธรรมตอนนี้มีรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและคนนี้เป็นเจ้าแม่จังเจ้าแม่แป้งมันแล้วก็เป็นเจ้าของเขตพื้นที่นครราชสีมาได้ส.ส.มาทั้งหมด11คนโดยกำนันป้อและนายกอบจ.ซึ่งเป็นแม่เป็นคนดูแลเรื่องเกี่ยวกับฐานเสียง11คนแล้วก็ย้ายสังกัดจากภูมิใจไทยไปอยู่พรรคไทยเพื่อไทยทีนี้ปรากฏว่าไปอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีทีนี้พ่อเนี่ยก็แก่แล้วไม่เป็นรัฐมนตรีละปรากฏว่าก็ให้ลูกสาวซึ่งเป็นรัฐมนตรีทีนี้ตัวลูกสาวเนี่ยซึ่งรูปร่างพอๆกันกับอึ่งไข่เลยรูปร่างหน้าตาเหมือนกันบางคนคนจำผิดคิดว่าไอ้นี่อึ่งไข่หรืออีนี่คือรัฐมนตรีว่าคนไหนอึ่งไข่คนไหนรัฐมนตรีว่าอึ่งไข่ก็คือคุณหนูตุ้งติ้งเอ๊ะคนไหนคนนี้คุณหนูตุ้งติ้งหรือคนนี้คือจำผิดจำถูกกันอยู่2คนเพราะว่าหน้าตารูปร่างเหมือนกันเป๊ะหน้าตาและรูปร่างความเตี้ยความสูงล่ำดำขำเหมือนกันเป๊ะเลยนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมปัจจุบันนี้รูปร่างหน้าตาเหมือนตุ้มติ้งมาทีนี้สรุปแล้วก็คือเป็นหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมคนนี้แหละที่จะต้องไปจัดการเรื่องเกี่ยวกับกบว.การเซ็นเซอร์เรื่องภาพยนตร์เรื่องหนังทีนี้คำถามก่อนถามว่ามึงปล่อยมาได้ยังไงกระทรวงวัฒนธรรมปล่อยมาได้ยังไงหนังเรื่องนี้กำลังจะเตรียมฉายได้อย่างไรกันผลงานกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้ตรวจท่านเซ็นเซอร์ท่านได้ตรวจดูยังท่านได้ดูได้ยังท่านได้ดูได้ยังถามกันท่านถามที่ท่านปล่อยผ่านมาแปลว่ารัฐมนตรีปล่อยผ่านใช่ไม่ใช่ปล่อยผ่านแปลว่านายกรัฐมนตรีปล่อยผ่านใช่ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีมีเวลาสำหรับชีวิตอีกประมาณ15วัน20วัน30วันฉันไม่รู้ว่าจะสามารถเลื่อนได้อีกกี่วันคำถามก็คือว่านายกรัฐมนตรีผู้ที่ไม่มีอนาคตในประเทศนี้แล้วคำถามก็คือว่าคุณยังจะมีการใส่ใจหรือไม่ใส่ใจและจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร
ไม่สน4สน8ในเรื่องนี้เพราะว่ายังไงเขาก็จะต้องไปอยู่แล้วหรือใดๆก็ตามแต่ที่นี้ไอ้คนที่จะต้องสนในเรื่องนี้แก้ในเรื่องนี้จัดการในเรื่องนี้เขาคือใครถ้าไม่ใช่รัฐมนตรีวัฒนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขำๆการที่ปล่อยให้ไอ้พวกกุ๊กไก่เอาหนังอัตชีพประวัติโดยที่มีการบิดเบือนข้อมูลประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ8ปี9ปีที่ผ่านมาไปออกฉายทั่วโลกแล้วแถมไม่นำซ้ำเอามาฉายในประเทศไทยคำถามก็คือว่ามึงจะฉายไปทั่วโลกมึงก็ไปฉายแต่ขณะเดียวกันมึงมาฉายอะไรในประเทศไทยนี่เมื่อคนไทยก็รู้กันหมดอยู่แล้วเขารู้กันหมดอยู่แล้วเขาไม่ต้องดูอัตชีวประวัติของไอ้สปอยเตอร์หัวตั้งเขารู้แล้วรู้ว่าอันที่หนึ่งเขารู้ว่ามึงอะบูลลี่บูลลี่อะไรบูลลี่วัคซีนของประเทศไทยบูลลี่วัคซีนที่ผลิตโดยประเทศไทยและบูลลี่วัคซีนโดยที่ไปยกย่องวัคซีนของอเมริกาปรากฏว่าวัคซีนอเมริกาวันนี้มึงฉีดไปไม่รู้ใครตายหาบ้างปรากฏว่าวันนี้มึงยังไม่รับผิดชอบเลยทั้งที่สำนักงานอัยการที่สหรัฐอเมริกาได้ไปออกมาแฉและออกมาเปิดเผยบอกว่าวัคซีนที่มึงเนี่ยเชิดชูเกียรติกันนักหนาปรากฏเป็นวัคซีนที่ใช้ไม่ได้และทำให้คนตุยไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วและไม่สามารถที่จะการที่จะรักษาโรคโควิดได้โรคหาโรคระบาดใดๆได้และรักษาได้น้อยมากทีนี้พวกกูก็ฉีดกันไปหมดแล้วและพวกมึงไม่รู้ฉีดกันไปกี่เข็มคำถามก็คือว่าการที่พวกมึงเป็นผู้นำทางความคิดเป็นผู้นำทางการเมืองแต่ปรากฏว่าพวกมึงไปนำกระแสเอาดาราเอานายกรถแห่เอาคนบีบแตรเอาใครต่อใครไปเดินโหลตามก้นใส่เสื้อสีส้มพวกมึงไปหมดแล้วเสร็จแล้วก็ไปบูลลี่วัคซีนประเทศไทยไปบูลลี่วัคซีนที่มีคุณภาพไปบูลลี่วัคซีนที่มาจากเอเชียไปบูลลี่วัคซีนแต่ขณะเดียวกันไปยกย่องวัคซีนที่มาจากอเมริกาปรากฏวัคซีนอเมริกาคนอเมริกันได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทวัคซีนนั้นๆปัจจุบันนี้พวกมึงเคยออกมารับผิดชอบกันบ้างหรือไม่ขณะเดียวกันคือมึงเคยเสนอเรื่องเกี่ยวกับไฮเปอร์ลูปปรากฏว่านั่นคือจะเป็นเทคโนโลยีเป็นวิทยาการที่มีอนาคตและก้าวหน้าปรากฏว่าบริษัทไฮเปอร์ลูปของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มึงยกย่องเชิดชูนักหนาปรากฏเจ๊งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโละคนออกเป็นที่เรียบร้อยเรื่องพวกนี้มึงพูดไปแล้วมึงรับผิดชอบหรือไม่และคนไทยรู้เท่าทันมึงไหมส่วนเรื่องที่3ก็คือการที่มึงพยายามในการที่บูลลี่ทฤษฎีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่หรือใดๆก็ตามทฤษฎีต่างๆที่มึงเคยพูดล้วนแล้วแต่เป็นการเข้าใจผิดทฤษฎีและมึงเป็นคนอ่านไม่แตกไม่ฉานเป็นคนอ่านทฤษฎีไม่แตกฉานเป็นคนอ่านข้อความแล้วก็เอาไปบิดเบือนปรากฏว่าไปมีการปาฐกถาแล้วบิดเบือนความเป็นทฤษฎีของเกษตรทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไม่รับผิดชอบเลยเธอบิดเบือนทั้งหมดแล้วเธอก็เอาไปพูดโดยเด็กที่เขาไม่เคยรู้จักทฤษฎีเหล่านี้คนต่างๆที่ไม่ได้ศึกษาทฤษฎีเหล่านี้ปรากฏถูกบิดเบือนข้อมูลโดยพวกมึงทั้งหมดแล้วมึงก็ไม่รับผิดชอบใดๆเลยนอกจากนั้นการที่พวกมึงแสดงวิสัยทัศน์บอกว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลมึงจะยุบการบินไทยเป็นองค์กรแรกเพราะมึงจะไม่มีการสานต่อการบินไทยเด็ดขาดเรื่องนี้มึงคิดจากตรรกะอะไรก่อนโดยที่ไม่มีความเป็นภาวะผู้นำในการที่บริหารจัดการเห็นปัญหาปรากฏมึงตัดปัญหาเห็นปัญหาปรากฏมึงกระโดดหนีปัญหาเห็นปัญหาปรากฏว่ามึงเนี่ยพยายามในการที่จะไปยุบทิ้งปัญหาขณะเดียวกันมึงทิ้งประชาชนประชากรมึงรวมทั้งมึงทิ้งบรรดาผู้ซึ่งเป็นพนักงานที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติของพวกมึงไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าการบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆและรัฐวิสาหกิจของประเทศไทยมึงทิ้งเขาในขณะที่มึงคิดว่าจะเป็นผู้นำประเทศโดยที่มึงไม่รู้จักในการที่จะรู้จักแก้ปัญหาขณะที่นายกพลเอกประยุทธ์ปรากฏแก้ปัญหาด้วยการเอาเข้าสู่แผนฟื้นฟูซึ่งเรื่องนี้ไม่อยู่ในแพชชั่นของพวกคุณเลยไม่อยู่ในวิชั่นของพวกคุณเลยโชคดีเท่าไหร่แล้วที่ปรากฏว่าคุณไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้มึงจึงไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและไม่ได้มาเป็นผู้นำประเทศและไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจและไม่ได้มาเป็นอะไรเลยยกเว้นการเป็นกรรมธิการและไม่ได้สามารถทำอะไรได้เลยในความเป็นกรรมธิการของพวกเธอในช่วงระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมากับรัฐบาลชุดนี้จบนะคะดิฉันไล่ยาวมาทั้งหมดนี้เพื่อที่จะบอกพวกเธอว่า
มึงจะมาอัตชีวประวัติของพวกมึงโดยสร้างเป็นสตอรี่สร้างเป็นหนังโดยงบโดยดุลโดยเงินของพวกมึงเองเพื่อที่จะอำนวยอวยยศและประชาสัมพันธ์เก็บประวัติของพวกมึงเองเพื่ออะไรเพื่ออะไรในเมื่อพวกฉันทุกคนและประชาชนไม่ว่าจะเป็นสีใดทุกคนในปัจจุบันนี้รู้ทุกขดทุกข้อของพวกเธอหมดแล้วโดยที่ไม่ต้องไปอ่านอัตชีวประวัติแล้วก็ไม่ต้องไปดูหนังอัตชีวประวัติของมึงเลยค่ะไอ้สเปโตหัวตั้งไต้หวันไปปะชิวกลับไต้หวันไปเลยไปชิวพาน้องไปด้วยกลับไต้หวันไปชิวเออมึงอย่าเพิ่งพาน้องมึงหนีนะให้น้องมึงติดคุกก่อนมึงให้น้องมึงติดคุกก่อนนะไอ้จ่ายสินบนน่ะไอ้คนที่รับสินบนเนี่ยติดคุกไปแล้ว2ปีครึ่งแต่น้องมึงอ่ะเป็นคนจ่ายสินบนน่ะแล้วหาที่จ่ายซะด้วยอ่ะเพื่อที่จะไปโลภที่ของคนอื่นเขาอ่ะไปโลภที่ดินของคนอื่นเขาอ่ะ something like that อ่ะมึงต้องเอาน้องมึงเอาโคตรมึงอ่ะไปติดคุกก่อนนะมึงอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะอย่าเพิ่งกลับไต้หวันนะเออพี่แบงค์บอกมาฉันไม่เกี่ยวนะอีพี่แบงค์มันพูด15วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรและอนาคตของเศรษฐีทวีไส้ยังจะอยู่หรือยังจะไปนะคะเรื่องนี้เราจะไม่พูดก่อนล่วงหน้าตุลาการแต่คันด้วยการสรุปสั้นๆของวันนี้นะคะสั้นๆของวันนี้สรุปสั้นๆของวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขามีเรื่องที่จะต้องนะคะอ่านคำวินิจฉัย2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยคะแนนเสียง6-3คือรับเรื่องที่จะวินิจฉัยไม่ใช่ค่ะ6-3รับเรื่องค่ะ6-3แปลว่าเสียงเอกฉันท์รับเรื่องที่จะวินิจฉัยความผิดของนายกรัฐมนตรีประเทศไทยค่ะทุกคนจากนั้นอีกคำถามหนึ่งก็คือ5-4คือคะแนนที่มากกว่าคือ5ชนะ5-4คือตุลาการมี9คน5-4เป็นก๊อกที่2ก๊อกที่2คือคะแนน5-4นั่นคือนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะทุกคนแปลว่าให้ทำงานตลอดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ค่ะทุกคนคะแปลว่าอะไรไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ระหว่างนี้จนกระทั่งถึงวันที่15ข้างหน้าระหว่างนี้จนกระทั่ง15วันข้างหน้าจะต้องมีการส่งคำแก้ไขแก้ตัวหรือส่งคำนะคะเพื่อที่จะไปชี้แจงต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันค่ะทุกคนและระหว่างที่ส่งคำชี้แจงนั้นท่านก็ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อยู่และขณะเดียวกันถ้าเกิดว่า15วันปุ๊บแล้วปรากฏว่านายกรัฐมนตรีส่งคำชี้แจงเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าขอเลื่อนระยะเวลาได้หรือไม่น่าจะได้ค่ะยื่นระยะเวลาต่อไปได้เนี่ยมันจะได้ถึงแค่ไหนคะทุกคนถ้าเกิดยื่นระยะเวลาต่อไปจะได้ถึงแค่ไหนก็ได้เหมือนกับกรณีที่พรรคกุ๊กไก่จะโดนคดียุบพรรคจะตัดสินอย่างไรแบบไหนยื่นเอกสารครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ขอยืดเวลายืดแล้วยืดอีกยืดแล้วได้แค่ไหนก็แค่นั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดเราเป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐีทวีไส้นะคะเราจะเป็นยังไงคะเราจะสง่าผ่าเผยเราจะมีความรู้สึกเดินและเราจะไม่สูงเท่าไหร่ค่ะทุกคนแปลว่าเวลาเราเดินเราจะไม่สูงเท่าไหร่เอ้ยเขาสูงนะดร.มลิกาเกือบ190เดินจะไม่สูงได้ยังไงมึงจะไปสูงได้ยังไงล่ะคะทำไมล่ะดร.มลิกาก็ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีคดีอะไรหรอกเดินยกอกแล้วก็พายอกพายไหล่พึงเดินอย่างเงี้ยเดินแล้วก็ผูกผ้าขาวม้าแล้วก็เดินสง่าผ่าเผยอกพายหลายพึงยกอกอึบไปจากนั้นถ้าเกิดมีคดีพอมีคดีแล้วก็วันที่เมื่อเกิน15วันจะต้องชี้แจงขณะเดียวกันเราก็ยังไม่รู้เลยว่าระหว่างที่เราไปชี้แจงนั้นการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติอะไรได้หรือบ้างหรือไม่และถ้าเกิดเราอนุมัติไปเสร็จแล้วปรากฏครบ15วันครบ30วันตามที่มีการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วปรากฏว่าตุลาการวินิจฉัยออกมาปรากฏว่าไม่เข้าท่าต่อชีวิตเท่าไหร่เราจะทำอย่างไรเล่ากับสิ่งที่อนุมัติไปในช่วงเวลา15วัน30วันที่ผ่านมาแปลว่าหลังจากนี้เราจะไม่สูงเท่าไหร่ทำไมอ่ะเอาก็คนเราไม่มั่นใจแล้วเราเดินหลังค่อมเวลาเราไม่มั่นใจเราจะเดินหลังค่อมใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไหมพี่แบงค์เวลาเราไม่มั่นใจเราจะเดินหลังค่อมเราจะไม่เดินยืดปกติเราเซลมากๆเราจะเดินยืด
แต่เวลาเราไม่มั่นใจมีชะงักติดหลังเราจะเดินหลังค่อมเพราะฉะนั้นความสูงจะหดไปประมาณ8เซนความสง่าพาเผยก็จะหายไปค่ะก็ตามนะคะขอแสดงความกังวลใจต่อท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ด้วยเช่นเดียวกันคุณไปเอาข่าวจากไหนมาจ๊ะคนอย่างน้องตั้นซึ่งเป็นคนบุกสำนักงานตำรวจและคนอย่างน้องตั้นซึ่งเป็นบุกสลกทบคนอย่างน้องตั้นซึ่งเป็นแกนนำกปปสและคนอย่างน้องตั้นซึ่งเกือบจะติดคุกเพราะคดีกปปสที่ไปชุมนุมเพื่อไล่ยิ่งย้วยซวยแล้วกูเขาจะย้ายไปพรรคการเมืองที่เขาไล่ได้อย่างไรกันเล่าพวกเธอน้องสาวของฉันจะย้ายไปในพรรคการเมืองอื่นใครเป็นคนเล่าคะพวกเธอเรื่องนี้ฉันตกข่าวแล้วค่ะพวกเธอพวกเธอไปรู้มาอย่างไรทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องเลยคะพวกเธอเธอไปเอาเรื่องมาจากไหนคะพวกเธอเธอไปเอาเรื่องมาจากไหนคะพวกเธอมันเป็นเรื่องที่ใครเล่ามาคะพวกเธอพี่ปองเล่าเมื่อตอนเที่ยงพี่ปองเล่าเมื่อตอนเที่ยงพี่ปองเล่าโดยระบุชื่อรูปพรรณสันฐานเลยเหรอพวกเธอพูดพี่ปองพูดชื่อเลยเหรอพวกเธอพี่ปองจะพูดชื่อไหมพี่ปองพูดชื่อเลยเหรอพี่ปองพูดชื่อเลยเหรอพูดชื่อจริงเหรอชื่อจริงเหรอพี่ปองไม่น่าจะพลาดพูดชื่อใครเธอเขียนชื่อมาเองเหรอพี่ปองไม่ได้ระบุชื่อแล้วมึงให้กูพูดเรื่องน้องตั้นทำไมวะเฮ้ยกูเผลอพูดไปแล้วทำไงวะกูเผลอพูดไปแล้วก็เธอเป็นคนคีย์ชื่อมาพี่ปองเขาพูดโดยที่ไม่บอกรูปพรรณสันฐานแล้วก็ไม่ได้บอกชื่อแล้วใครเป็นคนเขียนระบุชื่อมาเมื่อกี้ใครวะใครเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องก็จะมาแหกออกกูอีกพอดีอีพี่ปองเนี่ยเขาปล่อยข่าวโดยไม่ระบุชื่อทีนี้พวกมึงเนี่ยเอาข่าวลือมายัดใส่ปากดร.มอลลี่และทีนี้กูก็ไม่รู้สี่รู้แปดกูพูดไปแล้วทีนี้อาศัยปากฉันจริงๆมาอาศัยปากฉันใช่ไหมเนี่ยไปประติดประต่อเรื่องราวเสร็จแล้วก็เอาข่าวมายัดใส่ปากฉันโดยที่ฉันไม่รู้สี่รู้แปดแล้วมึงก็ให้กูเป็นคนพูดไม่น่าจะใช่หรอกมั้งพวกเธอว่าไปเรื่อยเขาสิ่งที่พี่ปองเขาพูดและเล่าข่าวเขาอาจจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเล่ารูปพรรณสันฐานแต่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงน้องเขาก็ได้อาจจะไม่ได้หมายถึงน้องเขาก็ได้ทุกวันนี้ฉันเห็นน้องเขาไปโดดล่มโดดล่มโดดล่มไม่ได้ไปเจรจาเรื่องการบ้านการเมืองกูไม่เห็นเขาจะเจรจาเรื่องการบ้านการเมืองเลยทุกๆวันนี้เวลาเขาชวนบอกให้ไปกินข้าวเขาก็บอกว่าหนูไปโดดล่มอยู่ค่ะพี่คะน้องค่ะน้องค่ะวันนี้เราไปกินข้าวกันนะคะพอดีหนูจะต้องไปโดดล่มค่ะพี่คะน้องค่ะน้องค่ะวันนี้พี่มีนัดอาจารย์กับคุณหญิงแล้วก็นัดกับอะไรต่างๆน้องค่ะวันนี้มากินข้าวกันไหมคะอ๋อหนูไปโดดล่มอยู่ค่ะพี่คะน้องค่ะน้องค่ะวันนี้พี่มีธุระอยากจะคุยกับน้องสักนิดหน่อยน้องพอจะว่างไหมคะเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วน้องพอจะว่างที่จะมาเจอแล้วก็จิบแชมเปญกินข้าวกับพี่หน่อยสักหน่อยไหมคะน้องค่ะน้องพอจะว่างไหมคะน้องค่ะเออหนูไปโดดล่มค่ะพี่คะใจว่าระหว่างการโดดร่มกับการเมืองน้องเขาจะเลือกการโดดร่มหรือว่าเลือกการเมืองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะกรณีที่มีข่าวลือตามที่มีคนเขาลือและคนเขาเล่าข่าวและเขาไม่ได้ระบุชื่อและพวกมึงระบุเองเรื่องนี้ฉันบอกเลยนะคะว่าดร.มอลลี่ไม่รับผิดชอบค่ะฉันไม่รับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นพวกเธอลือกันเองพวกเธอเขียนชื่อกันมาเองนะคะและพวกเธอจินตนาการกันเอาเองนะคะชื่อที่พี่ปองเขาเล่าข่าวในวันนี้เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงน้องก็ได้พวกเธอแปลเจตนาผิดกันเองนะคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกเธอจะต้องไปถามน้องเขาเองนะคะสามารถถามน้องเขาได้ที่ไหนไปที่ Twitter ไปที่ Instagram เลยไปที่ Socialcam เลยเพราะฉะนั้นพวกเธอจะมาถามฉันไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องตันคือน้องตันแต่ดร.มลลิกาคือดร.มลลิกาคนละคนกันเลยนะคะ